ว่าจะเลิกถ่ายคอนเทนต์นะครับมาประกอบอาชีพนะครับกำลังเลือกอาชีพอยู่ทดสอบอยู่นะครับดูครับมือทำงานหนักแค่ไหนนะครับประธานห้างนี่นะครับมือถลอกปอกเปิดนะครับหลายคนทักมานะเห็นเราทำบุญนู่นนี่นั่นนะขอหน่อยลูกไม่สบายลูกจะเปิดเทอมแม่ป่วยพ่อป่วยนะครับบัดตอนเฮาขายเสื้อกับบริษัทสนับสนุนเฮาแล้วก็เอากำไรจากนั้นแหละมาให้ช่วยคนยากไร้นะครับพอทักมาขอดูสิครับประธานทำงานหนักขนาดไหนดูจากนิ้วมือนะครับดูทำงานหนักกว่าจะได้เงินแต่ละบาทนะครับว่าจะเปลี่ยนอาชีพแล้วจะเลือกขายคอนเทนต์ละจะลองขายทุเรียนดูนะครับช่วงนี้ทุเรียนราคาดีนะครับหัดปอกเมื่อเช้านี่นะครับดูเลือดดูนะครับปอกเมื่อเช้านี้นี่นะครับผมเลือกทุเรียนมาไม่สุกก็เลยตัดสินใจเวฟให้มันสุกรสนี่นะครับผมสภาพทุเรียนพอดีค่ะอยู่บอกพี่น้องจะมีใครซื้อ ว่ามันไข่ลวกว่ามันไข่หังกินเหมือนไข่เลยนะมันเป็นไข่เข้าโอ้สุกเลยนะตอนปอกแข็งๆอยู่นะครับเอาเข้าไปเวฟปุ๊บสุกทันทีชิมไปจะบึ้งไกลๆว่ามันไข่สุกนะแต่ความหวานมันหายไป มันเป็นมันๆอาจเป็นเพราะมันยังไม่สุกไงมันยังดิบอยู่แล้วเราไปเวฟพอที่ขายทุเรียนได้อยู่พี่น้องเสื้อน่ะเห็นไหมเสื้อนี่เสื้อน่ะไม่มีใครซื้อ เงียบกิ๊บพอทักมาขอนั้นยืมนี่เยอะแยะมากมายเอาเงินที่ไหนมาให้ก็ไม่สนับสนุนกันแบบนี้แหละตาทัก